อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าพ่อพอวอครั้งที่สองประจำปี2564ค่ะณนห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสมชายไตรทิพชาติสกุลในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าพ่อพอวอครั้งที่สประจำปี 2,564โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าพ่อพวกำนันและเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงประธานมูลนิธิเจ้าพ่อพ,พวและประเพณีการจัดงานพิธีบวงสวงสักการะดวงวิญญาณเจ้าพ่อพ,พวในวันที่31เดือนตุลาคม ประจำปี2,564พร้อมทั้งพิธีปลุกเสกเจ้าพ่อพวอองค์9นิ้วจำนวน300องค์โดยได้สลักเลขประจำองค์แต่ละรูปหล่อองค์เจ้าพ่อพวอไว้ด้วยเรื่องเพื่อทราบการจัดงานพิธีบวงสวงสักการะ,ระดวงวิญญาณเจ้าพ่อพ,พวอปี2,564ารทํารทำหนังสือขออนุญาตในการจัดงานพิธีกรรมดังกล่าวจากทางจังหวัดต,ตาก และการทำหนังสือเรียนเชิญการมอบหมายงานพิธีกรรมการจัดตกแต่งสถานที่การจัดหาชุดการแสดงจำนวนสามชุดสำหรับในปีนี้งดการจัดตั้งโรงทานเพื่อลดความแออัดและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบคจังหวัดตากได้กาหนดไว้เรื่องเพื่อพิจารณา นำเหรียญเข้าร่วมพิธีปลุกเสกอีกครั้งพร้อมทั้งกำหนดราคาให้เช่าบูชาเหรียญองค์ละ99บาทรูปกล่องกรรมยีกล่องละ699บาทและองค์รูปหล่อ9นิ้วบูชาองค์ละ2,499บาทนอกจากนี้ท่านใดมีจิตศรัทธาต้องการเป็นเจ้าภาพใบสีเครื่องบวงสวงสังเวย พิธีพราหมณ์หรือพิธีสงฆ์สามารถติดต่อสอบถามได้ณนะที่ว่าการอำเภอแม่สอดและในปีนี้เป็นการจัดพิธีเป็นการภายในจึงขอให้ประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมสักการะองค์เจ้าพ่อพอวอได้ในวันถัดไปเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19